คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับกขส. Let's Listen พอดแคสต์ดีๆจากสำนักงานกขส.ที่เราได้รวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักงานกขส.รวมไปถึงสาระความรู้ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะดิฉันนางสาววินัสแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.ที่เราหยิบยกมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนั้นดิฉันมีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะในงานวันครูปี2567เมื่อวันที่16มกราคม2567ที่ผ่านมาค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะก็ตามที่ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็คือเรียนดีมีความสุขซึ่งในมิติของครูก็คือรัฐภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือหนึ่งก็คือก็พอละในเรื่องการประเมินต่างๆนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการแล้วนะครับโดยกขส.นะครับเป็นวอร์ดเองนะครับซึ่งก็คงมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกให้มีความหลากหลายขึ้นส่วนเรื่องครูพื้นดินนะครับก็มีการดำเนินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องมีการปรับระเบียบจับเช่นคะแนนตะกอนพื้นดินนี่ประมาณ10นะครับก็ปรับเป็น30แล้วทางนี้ก็ทางกขส.นะครับก็ได้จัดทำแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้ก็เป็นการเปิดให้ใช้วันแรกนะครับก็เป็นการจับคู่ของครูนะครับลงมาในระบบนะครับตอนนี้คุณครูก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องการลงบางทีอาจจะไม่มีผู้แต่มันก็เป็นฐานข้อมูลนะครับที่ผู้บัญชาจะได้ดูนะครับว่าท่านมีความประสงค์จะย้ายต่างๆนะครับจะเป็นฐานข้อมูลอย่างหนึ่งก็จะได้พิจารณาจะหาทางในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ท่านได้เดินกับจิตของท่านแล้วหลังจากนี้แล้วก็คงทางกขส.ก็จะทำแอปพลิเคชันอีกนะครับในการที่จะทำในเรื่องระบบการย้ายโดยใช้ระบบดิจิตอลมาเพื่อลดในการทำเอกสารอะไรต่างๆซึ่งคงต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในการที่จะทำจับกลุ่มประมาณมาส่วนอันที่3นะครับก็คือการเรื่องแก้ไขหนี้นะครับมีการตั้งคณะทำงานในการแก้ไขหนี้มีการขับเคลื่อนในการดำเนินการแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับก็ได้มีนโยบายในการแก้หนี้ในภาพรวมนะครับซึ่งตรงนี้ได้มีการดำเนินการคือได้ขอความร่วมมือไปทางสหกรณ์ต่างๆให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่4.50นะครับในการดำเนินการที่ตรงนี้เราก็คงเป็นการกำชับกันเดี๋ยวก็คงจะมีหนังสือกำชับอีกทีซึ่งกระทรวงศึกษานะครับก็มีได้มีระเบียบอยู่แล้วนะครับปี51ในเรื่องของการเงินเดือนควรจะเหลืออย่างน้อย 30% นะครับเดี๋ยวคงจะมีหนังสือกำชับอีกทีส่วนเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุการสอนต่างๆนะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่นี้เราก็มีการดำเนินการสำรวจนะครับว่าแต่ละที่นะครับขาดแคลนอะไรบ้างนะครับซึ่งจะได้เป็นการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการสอนแล้วก็เพิ่มเติมสวัสดิการต่างๆครับจากที่ท่านรัฐมนตรีพูดไว้นะคะทีนี้เราจะมาขยายความในเรื่องของขวัญที่สำนักงานกขส.มอบให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครูปี2567ค่ะของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นแรกนะคะก็คือระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System หรือว่า TMSระบบนี้ค่ะเป็นระบบที่สำนักงานกขส.ได้พัฒนาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านมีนโยบายในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้เร่งดำเนินการโดยเฉพาะประเด็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นครูต้องสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งปัจจุบันสำนักงานกขส.ค่ะได้พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นตามแต่ละกรณีรวมทั้งได้พัฒนาระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System หรือว่า TMS ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการดำเนินการย้ายกรณีปกติในรูปแบบของการย้ายสับเปลี่ยนซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการทุจริตระหว่างกระบวนการขอย้ายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เมื่อวันที่5มกราคม2567สำนักงานกขส.ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าว.3/2567เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีการดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนลดเอกสารและยังเพิ่มความสะดวกให้ครูย้ายกับภูมิลำเนาได้ง่ายขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนค่ะได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอนโรงเรียนได้ครูครบชั้นและครูมีความสุขกับการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะสำหรับการย้ายสับเปลี่ยนนะคะก็คือการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกันที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกันเพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนหรือว่าภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาหรือภูมิลำเนาของคู่สมรสและเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิมผ่านระบบ TMSโดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนรวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาของผู้ย้ายสับเปลี่ยนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้นนะคะและสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่กขส.กำหนดโดยในระยะเริ่มต้นสำนักงานกขส.ได้จัดทำระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tms.otepc.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานโดยผู้ที่ต้องการยื่นขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัววิชาที่สอนตัวระบบก็จะดำเนินการจับคู่กับครูที่มีคุณสมบัติตรงกันที่กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบค่ะจึงจะเข้าสู่กระบวนการย้ายกรณีปกติได้และในอนาคตค่ะก็จะมีการพัฒนาระบบสำหรับการย้ายในทุกกรณีให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเปิดใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่นแล้วนะคะเพื่อให้ครูเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนได้ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31มกราคม2567ค่ะของขวัญอีก2ชิ้นนะคะก็คือสำนักงานกขส.ค่ะได้เปิดหลักสูตร e-learning 2หลักสูตรด้วยกันค่ะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยหลักสูตรแรกค่ะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานั่นก็คือหลักสูตร PA เสริมพลังการบริหารสร้างครูสอนดีผู้เรียนมีความสุขซึ่งเป็นหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามเจตนารมณ์การประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ PA หลักสูตรนี้ค่ะเป็นหลักสูตรที่ขยายผลมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ PA เสริมพลังการบริหารสร้างครูสอนดีผู้เรียนมีความสุขที่สำนักงานกขส.นะคะได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นจำนวนมากค่ะจึงมีการขยายผลการอบรมในรูปแบบของ e-learning เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับการอบรมได้ต่อไปนั่นเองค่ะและอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะก็คือหลักสูตร Teacher Financial Literacy ครูฉลาดรู้ด้านการเงินเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งแก้ปัญหาการให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบสำนักงานกขส.ค่ะซึ่งมีบทบาทในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยทางการเงินรู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ให้ความสำคัญกับคุณครูผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศหลักสูตรนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการออมและการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ข้าราชการครูมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตประพฤติตนอย่างพอเพียงมีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงค่ะ
มาต่อกันที่เมื่อวันที่11มกราคม2567รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกคศ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการตัวชี้วัดในการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์ค่ะตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2567ถึง2568กำหนดให้ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ดำเนินการพัฒนาวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจากการที่สำนักงานกคศได้ประชุมหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะโดยให้คำนึงถึงการให้ข้าราชการครูที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างเช่นผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือผู้สอนที่มีทักษะในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีช่องทางในการขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มการประเมินผ่านระบบ DPA ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนะคะสำนักงานกคศจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ปรึกษาสำนักงานกคศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกคศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆและนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการและตัวชี้วัดในการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความครอบคลุมรอบด้านเพื่อประโยชน์ในการประเมินวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกคศและเว็บไซต์ของสำนักงานกคศที่ www.otepc.go.th ค่ะสำหรับกคศ. Listen ในครั้งต่อไปเราจะนำเอาสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กคศ. Listen Podcast